จะสอนคลาสที่เรียกว่าฮาซาเป็นคลาสที่ง่ายมากนะครับเวลาแค่15นาทีโฟกัสของเราจะอยู่ที่หลังนะครับเพราะว่ารู้ว่าหลายคนนั่งแบบนี้หรือแบบนี้ทำให้เจ็บหลังนะครับท่าที่เราจะสอนมันจะทำให้หลังแข็งแรงยืนข้างหน้าของแมทนะครับเอาหัวแม่เท้าชิดติดกันพร้อมกับหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมองขึ้นแล้วพร้อมกับหายใจออกก้มลงเอามือลงไปที่พื้นเดี๋ยวโอเคน้ำว่านเอามือแตะพื้นได้นะครับแต่หลายคนในช่วงแรกจะทำแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับสามารถงอขาก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้มือแตะพื้นเสร็จแล้วหายใจเข้าเงยหน้าแอดหายใจออกก้าวกลับไปด้านหลังนะครับ1 2แล้วงอแขนลงครับมือทำวิพื้นนะครับจากนั้นยืดแขนให้ตรงนะครับแขนตรงปวดดองเงยนะAnd เสร็จแล้วยกสะโพกให้สูงนะครับโอเค